วัสดีครับซึ่งก่อนหน้านี้แฟนเพจ Facebook อย่างเจ๊มอย108ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าถ้าแม่มีความรักครั้งใหม่ก็ดีใจกับแม่เห็นแม่โสดเลี้ยงลูกมาตั้งหลายปีก็เชียร์อยากจะให้แม่หมูอ่อนมาตลอดจะได้หลุดพ้นจากวงจรเดิมวันนี้ก็ได้ข่าวมาว่าแม่มีหนุ่มใหม่แล้วนะดูมุ้งมิ้งน่ารักเหมาะสมกันมากแถมอายุผู้น่าจะน้อยกว่าคนแบบนี้ก็ต้องเจอรักที่ดีรักก็มีคนดูแลปลอบอยากขุดคุยรักของแม่อยากให้แม่ชิวๆแค่ร่วมยินดีก็พอซึ่งชาวเน็ตต่างก็คาดเดาไปต่างๆนานาพร้อมทั้งบอกว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนดังกล่าวอาจจะเป็นแม่แอปทักษอ่อนก็เป็นได้ซึ่งล่าสุดแอปทักษอ่อนก็ได้ออกมาเฉลยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าใครที่เชียร์แอปก็ขอขอบคุณแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนซึ่งทางด้านเด็กเกอรินนักข่าวสายประจำช่องไทยรัฐทีวีก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแต่จริงๆแล้วก็มีคนจีบอยู่บ้างนะอุ้ยก็คือว่าถ้าเขาจะมีแฟนน้องปีใหม่ก็ตกแล้วนี่นะก็น่าจะเชียร์นะ